น่ารักต่อยโหดไอด้าลูกทรายกองดินนักมวยหญิงคนแรกคว้าชัยเวทีราชดำเนินกลายเป็นที่สนใจทันทีสำหรับไอด้าลูกทรายกองดินนักมวยสาวที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการมวยไทยหลังจากจารึกชื่อว่าเป็นกำปั้นสาวคนแรกที่สามารถคว้าชัยบนเวทีราชดำเนินในรอบ77ปีโดยนักชกสาววัย20ปีสามารถเอาชนะคะแนนซาร่าวีน้ำมวยไทยนักมวยจากเอรานในการชกรุ่นไฟเวทของรายการ RWS ราชดำเนิน World Series เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับไอด้าเป็นลูกคนที่13จากทั้งหมด16คนของนพฤทธิ์ยูฮันเงาะหัวหน้าค่ายมวยลูกทรายกองดินซึ่งนอกจากฝีม้าลายมือบนสังเวียนที่เป็นธรรมดาแล้วหน้าตาของเธอก็ถือว่าน่ารักทีเดียวไม่เชื่อไปดูกัน